ดีครับเพื่อนๆครับนี่วันนี้ลุงดอนแนะนำก่อนพี่แพทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางการหน่อยซีทางการหน่อยซีพี่แพทเนี่ยเขาเป็นเพื่อนจบมาจากเทพสิรินทร์ด้วยกันนะมีรู้จักกันตั้งแต่30ปีได้แล้วมั้งเฮ้ยจริงเหรอโอ้ยไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญไม่สำคัญเราคุยกันเรื่องกล้องโอเคได้พอดีวันนี้พี่แพทเขาพลาดละพี่แพทเขาใช้กล้องไลก้าคิวใช่ไหมลุงหนอก็เลยต้องใช้วิธีอะไรล่อลวงหลอกล่อให้มาคุยกันนิดนึงเพราะว่าบังคับขู่เข็นเพราะว่างี้ฮะนี่ตัวนี้พี่แพทเขาเป็นสีดำไลก้าคิวคือที่จริงแล้วมันเป็นกล้องไลก้าที่ราคาแบบยังไงพี่แพทจับต้องได้เออเป็นกล้องไลก้าที่ราคาพอจะเอื้อมถึงใช่ไหมแล้วเป็นกล้องไลก้าที่เรียกว่าใช้ง่ายหมายความว่าปกติถ้าเราใช้อย่างพวก M อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวครับหรือเราไปอยากได้รูปตัวเองแล้วเราส่งกล้องไลก้าให้คนอื่นถ่ายอ่ะเราก็จะเอามาแบบถ้ารูปเราดีหน้าเราก็จะไม่ดีเพราะเราก็จะลุ้นอ๋อจะลุ้นใช่มั้ยดีเหรอวะแล้วพี่แพทไม่ใช้มือถือถ่ายฮะง่ายกว่าอันนั้นน่ะชัวร์สุดชัวร์สุดแต่คือมันเป็นกล้องที่ใช้ง่ายเด็กๆก็ลูกสาวผมอ่ะได้คือจริงๆกล้องดูเนี้ยลูกสาวใช้แต่ผมก็จะยืมมาใช้บ้างเพราะปกติผมใช้แต่ดูแล้วเหมือนคุณพ่อจะใช้มากกว่านะคุณลูกคงอาจจะไม่ได้ใช้จริงๆลูกไม่ดีใจเท่าพ่อหรอกพ่อดีใจกว่าเลยครับอ้าวมาวันนี้ลุงหนอก็เลยถือโอกาสเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ในมุมมองลุงหนอมองว่าค่อนข้างจะสะดวกเรียบง่ายดีแล้วก็ไม่มีอะไรการใช้งานก็ง่ายๆนะวันนี้เอาพี่แพทคุยเลยจุดเด่นจุดด้อยข้อเสียมีป่ะมันต้องคุยได้เลยเอาข้อเสียก่อนเอาข้อดีก่อนดีกว่าข้อดีก่อนข้อเสียก่อนเขาหนีหมดดิคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นกล้องไลก้าอย่างที่บอกครับมันเป็นกล้องไลก้าที่ออกแบบมาให้ใช้ง่ายผู้หญิงใช้ได้ครับผู้ชายก็ใช้ได้มันมีระบบออโต้ทั้งหมดคือหมายความว่าเราปรับไปที่ชัตเตอร์สปีดก็เป็น A F ก็เป็น A ครับISO ก็เป็น A หมดก็คือ full auto หมายความว่าหยิบขึ้นมากดให้มันล็อกชัตเตอร์เสร็จให้มันล็อกโฟกัสเสร็จปุ๊บกดอย่างเดียวแล้วดีมั้ยมันเก่งมั้ยเค้าเก่งมั้ยเทคโนโลยีเค้าเก่งเค้าก็เก่งอ่ะคือเค้าก็เก่งเรียกว่าเก่งมากในระดับกล้องครับmirrorless full frame อ่ะเค้าก็ทำได้ดีแล้วแม่นมั้ยความเร็วความแม่นอะไรแบบนี้เร็วมากนะโฟกัสเข้าเร็วมากนะเข้าเร็วมากเลยใช่มั้ยเข้าเร็วมากแล้วก็ manual focus ก็ดีคือพอเราเลื่อนเลื่อนไงคุณหมอเลื่อนเห็นมั้ยเนี่ยเห็นอันนี้ไล่จอได้อันนี้เป็นออโต้โฟกัสใช่ครับพอเราเลื่อนแล้วก็เลื่อนไปพอเราเลื่อนไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะหมุนเป็นแมนนวลได้เลยหมุนได้เลยอย่างเงี้ยอ๋อทีนี้พอเราหมุนเป็นแมนนวลเนี่ยมันก็จะมีพิกกิ้งโฟกัสให้มีพิกกิ้งให้ด้วยมันจะมีสีเลือกด้วยนะแดงขาวน้ำเงินเขียวพิกกิ้งเลือกได้สี่สีนะฮะเห็นชัดเลยสมมุติว่าเราไปถ่ายกับอะไรที่มันสีเขียวเขียวตุ่นตุ่นเราอาจจะเลือกพิกกิ้งเป็นสีแดงไปถ่ายอะไรที่มันเป็นสีแดงแดงม่วงอาจจะเลือกพิกกิ้งเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความเห็นชัดแล้วพิกกิ้งแล้วโฟกัสเนี่ยออโต้แมนนวลเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะซูมให้เลือกได้อีกจะซูม3เท่า6เท่า8เท่าตาไม่ดีก็สามารถโฟกัสได้อย่างเรานี่แหละอย่างเรานี่แหละไม่เป็นไรลุงหนอใช้พิกกิ้งง่ายกว่าใช่ใช่แต่ว่าผมว่านะจริงๆแล้วอ่ะใช้ออโต้ก็สนุกแล้วล่ะในส่วนของโฟกัสนะส่วนของโฟกัสเนี่ยเพราะออโต้มันออโต้โฟกัสมันเร็วมากครับมันเร็วมากมันสะดวกมากเอางี้พี่ขาไปถ่ายมาเป็นว่า snapshot เลยเห็นบอกว่ามันบิวอิน28 f1.7 เป็นไงบ้างโอเคกับเขาไหมต้องทำความเข้าใจก่อนว่า28อ่ะมันเหมาะกับถ่ายสตรีท28ถ่ายสตรีทไอ้บางท่านก็ถนัดแล้วแต่ถนัดบางคนชอบ35เออ35 50 50ผมว่ามันแคบไปหน่อย35แต่นี่28อ่ะข้อดีของ28ก็คือเราก็จะได้ใกล้ชิดกับแบบไง28ใกล้ชิดลุงไปถ่ายพิตตี้ใช่มั้ยอ๋อจออย่างงี้เลยทิ้มหน้าพิตตี้เลยใช่มั้ยลุงเอาฟิตไอไปเออโอ้โหอันนี้ก็ใกล้ไปใกล้ไปแล้วแต่ข้อดีของมันนอกจากจะเข้าได้ใกล้แบบแล้วเนี่ยเราก็ยังมาพอถ่ายพอร์เทรตอ่ะพอถ่ายแลนด์สเคปได้บ้างเออแต่28เป็นแบบไม่คูณอ่ะมันก็พอไหวอยู่มันก็พอไหวอยู่นะถ่ายในที่ใกล้ๆเช่นบนรถบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนั่งข้างๆกันมันพอถ่ายได้มันพอมีที่ว่างให้ไม่อึดอัดแสดงว่าเลนส์28มิลนี่น่าจะประมาณพวกกล้องมือถือได้นะประมาณนั้นได้ประมาณ iPhone อะไรทํานองนั้นอะไรทํานองนั้นเป็นช่วงที่กําลังโอเคแต่ทีนี้ว่าบางคนน่ะถนัด35ครับเขาก็มีครอปเซนเซอร์ให้คือมีกดปุ่มตัวนี้ปุ่มเล็กๆนี่ไม่รู้เห็นมั้ยนะปุ่มเล็กๆเนี่ยกดครั้งที่1จะเป็น35จาก28จะกลายเป็น35ถ่ายชึกรูปออกมาเป็น35ซะงั้นแต่ว่ามันเป็น35จากการครอปไฟล์นะไม่ได้เกิดจากเลนไม่ได้เกิดจากเลนนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคือไฟล์เทคโนโลยีของมันคือไฟล์รอของมันน่ะก็จะเป็น28เดิม
หมายความว่าเป็นเฟรม28นี่แหละแต่ไฟล์ JPEG ของมันเนี่ยจะเป็น35ข้อดีของมันก็คือคนที่ชินกับระยะแคบกว่านั้นคือ35หรือ50เนี่ยเราก็เลือกกดมาเป็น350เลยแต่มันก็คือข้อเสียบางคนก็บอกว่าเอ้าก็ไปครอบที่หลังดิเออมันน่าจะเหมือนกันนะมันเหมือนกันเลยไงมันเหมือนกันเลยทีนี้วิธีที่เขาแนะนำก็คือคุณก็ถ่ายเป็น RAW บวก JPEG ซะอ๋อเพราะว่า JPEG จะถูกครอปมาตามที่ตาเห็นแต่ว่า RAW มันจะเป็น28เดิมอ๋อคือไฟล์ RAW เนี่ยไม่สามารถแต่ต้องใดทั้งสิ้นก็คือเป็น28เลย28เลยคุณจะ35 50มันจะเป็น28หมดอ๋อเฉพาะไฟล์ RAW ใช่แต่ว่าไฟล์ JPEG เนี่ยเขาก็จะทำตามที่คุณต้องการคุณอยากได้28อยากได้35ใช่ไหมมันก็จะเป็น35ให้อยากได้50ก็เป็น350ให้แต่ว่าสิ่งที่เสียไปข้อก็คือไฟล์มันจะเล็กลงนะเพราะคือครอปจากไฟล์หมายถึงว่าพิกเซลของภาพถึงอ๋อโอเคใช่ไหมเขาบอกเพราะว่ามันครอปมาทีนี้บางคนอะอย่างเราอะเรามีรู้สึกว่าเฮ้ยก็มาครอปทีหลังก็ได้ในprocessทีหลังใช่ไหมแต่อย่างบางคนอะอย่างลูกสาวผมเนี้ยไม่ถนัด postprocess อะจบอยากจบปุ๊บส่งยิงเข้า wifi เข้ามือถือ post ig อะไออย่างเงี้ยมันก็จะง่ายมันง่ายแล้วมันก็จะเห็นคือบางคนเนี้ยนึกภาพไม่ออกว่าพอเราถ่าย28แล้วมาครอปเนี้ยมันจะออกมาประมาณไหนในขณะที่ถ้าเรากดแบบนี้ถ่ายปุ๊บหน้าจอมันจะขึ้นมาให้เราเลยว่า35เออคือเป็นเฟรมเต็มของ35เฟรมเต็มของ50อันนี้เป็นข้อดีของมันครับแสดงว่าตัวนี้นี่ Wi-Fi มีครบส่งเข้ามือถือเลยได้เลยง่ายมากเลยใช่ไหมแล้วก็เอาถามพี่แพทก่อนเรื่องความเร็วโฟกัสความแม่นถือว่าโอเคผมจะเรียกว่ามันเร็วมากเลยดีกว่าเหรออันนี้แสงเยอะนะถ้าแสงน้อยๆถ่ายแสงน้อยแสงน้อยมันก็ทำได้ทำได้ใช่ไหมได้ทำได้โอเคคือเรียกว่าเร็วมากคือไม่ใช่เรียกว่าแบบเออโอเคอะไรเงี้ยไม่นะคือผมเรียกว่าเร็วมากโดยเฉพาะถ้าเกิดแสงประมาณอย่างเงี้ยผมก็เดี๋ยวรัดลูกน้องกดเข้ากดเข้าอ่ะก็เข้าหมดเออก็เข้าหมดยิ่งรัว continuous ประมาณ10เซก10เฟรม per second โอ้ได้เยอะนะได้เยอะก็พอสมควรอยู่10เซก10เฟรมเพื่อนๆลูกน้องบอกกันนะไปถ่ายนกได้ละได้เลยจับภาพนกจับอะไรได้เลยแต่ถ่ายนกมันต้องเข้าไปทิ่มหน้านกเลยนะอันนี้ต้องเนื้อสติลูกหนอต้องบอกเพื่อนด้วยนะว่าถ่ายนกเนี่ยมันได้10เฟรมจริงนะแต่มันไปทิ่มหน้านกเลยนะมันเห็นไปก่อนคุยกับนกดีๆก่อนนะมันต้องจะอยู่ให้ถ่ายมานะเอาได้แล้วก็เรื่อง ISO เป็นไงบ้าง ISO ดีมั้ยน้อยเกรนน้อยบอกน้อยคือถ้าเกิดสูงๆมันมีน้อยอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวผมจะมีรูปให้หน่อยถ่ายคลิปมันจะมีรูปนึงประมาณสัก 5,000 ISO อะไรเงี้ย ISO 5,000ก็ยอมรับได้อ๋อพี่แพทรับได้เลยรับได้เพราะว่ามันก็เป็นเกรนปกติอยู่แล้วคือในที่แสงน้อยอ่ะยังไง ISO มันก็ต้องดันขึ้นไปยังไงยังไงมันก็ต้องมีน้อยใช่มั้ยหมายว่าผมว่ามันเป็นน้อยที่รับได้อ่ะรับได้เป็นน้อยที่รับได้แล้วก็สุดท้ายก็คือก็ดีกว่าไม่ได้รูปอ่ะเออใช่ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวที่ผมเคยใช้มาแต่ผมใช้มาแต่กล้องสมัยเก่าๆนะคือน้อยมันก็แย่กว่านี้เอออันนี้ก็น้อยพัฒนามันได้ถึง ISO ต้อง 50,00050,000แต่50,000อย่าไปใช้เลย ผมว่าสัก 5,000 6,400 อะไรเงี้ยนะเหลือเฟือแล้วก็ไม่รู้ไปถ่ายอะไรแล้วจริงๆอย่าไปดิ้นรนหาเลยดิ้นรน 50,000 นี่เกินไปหน่อยผมว่าถือสปอตไลท์เลยดีกว่านะได้ได้แล้วก็สปีดเขาลุงหน่อยเห็นแป๊บๆ 2,000 มันได้ถึง 2,000 เสร็จปุ๊บถ้าเกิดหมุนข้างหลังช่วยมันได้ไปถึง 16,000 เลยนะ 16,000 เลยใช่มั้ยถ้าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นชัตเตอร์ที่หมุนไปได้เองอีกนะอ๋อเข้าใจเพราะว่าตัวนี้ไม่มี ND filter ให้ไม่มีให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลางแจ้งบางทีก็ต้องดันสปีดให้มันทะลุไปเลยเออเพื่อที่จะให้ภาพมันไม่สว่างเวอร์อะไรเงี้ยอ๋อโอเคเออนี่จากประสบการณ์คนใช้พี่แพทใช้มานะแล้วก็จอหลังทัชสกรีนดีทัชสกรีนดีแต่ว่ามันไม่ได้ทัชทุกเมนูหมายความว่าบางเมนูเนี่ยต้องกดคอนเฟิร์มครับเพื่อที่จะเลือกเมนูเหมือนไอโฟนไหมพี่แพทค่อยๆหมุนสลับนี้เหมือนกันไหมขึ้นลงหน่วงกว่านิดนิดอ๋อหน่วงกว่าหน่วงกว่านิดนิดอันนี้ต้องยอมรับมันหน่วงกว่านิดนิดแต่ว่ามันก็ทำงานได้ดีในระดับที่ผมก็เรียกว่าน่าพอใจนะน่าพอใจน่าพอใจโอเคเลยนะแล้วอะไรนะลุงหนอชอบถามเสมอแบตเตอรี่อึดไหมเอออันเนี้ยใครๆเขาก็ว่าอึดกันนะแต่ผมใช้ผมว่ามันไม่อึดไม่อึดใช่ไหมเอออันเนี้ยทำไมอยากไปดูจอหลังบ่อยแตะบ่อยนั่นสงสัยสงสัยคือผมประเภทที่แบบว่าครอบครัวผมประเภทที่บอกว่าถ่ายเสร็จปุ๊บเช็ครูปใช้รูปเสร็จปุ๊บอ่ะลูกจะเอารูปนี้อ่ะยิงเข้า Wi-Fi แม่จะเอารูปนี้อ่ะยิงเข้า Wi-Fi โอเคมันก็เลยไม่ได้อยู่ทนมากแต่ว่าอย่างผมไปเที่ยวตลอดวันจากเช้าจนถึงมืดเนี่ยนะได้อยู่ไม่ได้ว่ะเอาลองหมดเดี๋ยวสิหมายความว่าเราอ่ะก็มีแบตสำรองไงผมมีแบตสำรองเพิ่ม2ก้อนแต่ว่าโดยทั่วไปอ่ะก็จะใช้หมด 1+1ยังไม่เคยใช้ถึงก้อนที่3นะก็ยังไม่เคยนะเออก็คือ 1+1 แต่ว่าประมาณเดี๋ยวนะประมาณ
แบตก้อนหนึ่งประมาณสัก300ลูกได้อยู่เขาเคลมว่า300ลูกนะแต่ผมก็ไม่เคยนับว่าจริงๆเท่าไหร่แต่สำหรับสไตล์การใช้กล้องของผมอ่ะอาจจะไม่ถึงไงเพราะผมไปเปิดไลฟ์วิวในการเอ้ยไม่ใช่เปิดไลฟ์วิวดิเปิดจอดูในการดูรูปเยอะแล้วก็รูปไหนไม่ดีผมก็ลบทิ้งมันก็จะไปเปลืองแบตตรงนี้อันนี้ไม่ได้ไปเล่นเกมในกล้องไม่มีอ่ะไม่มีเกมเล่นในมือถือแต่ว่าอย่างด้วยรสนิยมผมเองอ่ะเวลาผมถ่ายอ่ะผมชอบดูในวิวไฟเดอร์มากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะประหยัดแบตไปส่วนนึงไงแต่ว่าอย่างถ้าเกิดลูกใช้อย่างเงี้ยแฟนใช้เงี้ยเขาก็จะดูจากจอโอเคได้เลยก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะผมพูดถึงจอนึกได้มันมีข้อดีนึงนะอย่างเวลาเราไปเที่ยวครอบครัวเงี้ยแล้วเราอยากได้รูปหมู่เงี้ยสามคนพ่อแม่ลูกเนี้ยเราก็ส่งกล้องให้ใครก็ตามที่เดินผ่านมากดให้หน่อยเขาก็จะกดใช่ป่ะเขาก็จะงงๆคือปกติมันก็จะมีแบบโฟกัสเซนเตอร์โฟกัสมัลติโฟกัสกี่จุดก็ว่าไปนะสุดท้ายอ่ะมันก็เสียเพราะว่าหนึ่งคนบางคนที่เขามาถ่ายรูปให้เราอ่ะเขาไม่รู้จักการแบบกดครึ่งชัตเตอร์นะล็อกโฟกัสก่อนเขาจะพุ่งไปเลยเขาจะพลึบเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่แล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็บอกเราว่าเช็ครูปก่อนนะเราก็เช็คเราก็ตาเราไงเราก็อย่างนี้ไงเราก็โอเคขอบคุณครับกลับบ้านสิไม่เข้าไปเข้าภูเขาข้างหลังไปเข้าข้างหลังทีนี้ไอเนี้ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันมีทัชชัตเตอร์ทัชชัตเตอร์คือประสบการณ์การท่องเที่ยวของพวกเราอ่ะผมสรุปได้ว่าถ้าเกิดคุณให้คนถ่ายรูปให้คุณในระดับครึ่งตัวหรือหน้าใกล้ๆคุณเปิด face detection ให้เขาเลยง่ายกว่ายังไงก็เข้าลุงหนอเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นกินคาคุจิเรียบร้อยไปเข้าคาคุจิลุงหนออยู่ข้างหน้าก็เบอร์เขาเรียกสามเจ้าเต็มเต็มสามเจ้าเต็มเต็มอันนั้นไม่ว่ากันบางทีเพื่อนๆคือเราเปิด face detection เนี่ยมันดีๆในแง่ที่ว่าสมมติเราสามคนแล้วเผอิญเราไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันF น้อยๆบางทีมันหลุดแต่ถ้าเกิดเราข้างคนบางคนข้างหน้าคนข้างหลังเฟซมันจับอยู่หมดมันเข้าหมดอ๋อมันเข้าหมดเข้าหมดแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดเราเลยครึ่งตัวไปล่ะเต็มตัวอยากแบบยืนไกลๆเอารูปฮิปๆเห็นฟูจิไกลๆตัวเราไกลๆทั้งตัวตัวนิดเล็กๆหลุดหลุดวิธีแก้คือเปิดโหมดทัชชัตเตอร์เขาบอกเขาว่าเดี๋ยวรบกวนเวลาถ่ายนะครับแตะที่หน้าถือนิ่งอ๋อแตะที่หน้าถือนิ่งๆอ๋อโอเคแค่นั้นยังไงก็เข้าเออยังไงก็ถ้าเกิดเขาไม่มาแก่ขนาดอารมณ์แบบอย่างนี้นะยังไงก็เข้าแล้วเราก็ISOก็เปิดออโต้ไปเลยจบให้กล้องมาจัดการเพราะว่าเขาก็จะหาสปีดหาอะไรให้เราเองโดยที่ประมาณถือแล้วจริงๆอ่ะมัน28มิลเนี่ยแล้วมันมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ image stabilizer ระบบการสั่นการสั่นให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตามกฎแล้วอ่ะทฤษฎีนะ1ต่อระยะทาง1ต่อทางยาวโฟกัสหมายความว่าเลน28มิลเนี่ยคุณถ่ายสปีด1ต่อ28เนี่ยโอกาสเข้าอ่ะสูงแต่พอมีตัวการสั่นช่วยมันก็ได้สปีดต่ำกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นน่ะไอ้เลน28อ่ะผมว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาในการถ่ายแล้วสั่นน่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าด้วยทางยาวโฟกัสมันสั้นมันก็ลักษณะเลนวายมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาถึงเราจะเปิดบางทีเราเปิด F มีรูปบางรูปที่ผมเอาเป็นตัวอย่างให้อ่ะ F 1.7 ได้ซ้ำไปแต่ว่าเราถ่ายไกลนิดนึงคือไม่ได้เอาไปทิ่มที่แบบนะมันก็เก็บได้หมดนะก็เรียกว่าถ่ายภาพคนทั้งตัวเนี่ยนะครับในแนวระนาบในแนวระนาบนะมันก็ไม่ถึงกับแบบแขนล้ำนิดๆอะไรก็มันก็เข้านะมันก็เข้าเพราะว่าเราถ่ายไกลหน่อยนึงเดี๋ยวรูปพวกนี้ลุงหนอจะแนบไปถ่ายแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่ารูปทั้งหมดเลยดีกว่าไม่ใช่แทบทั้งหมดเลยที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยผมจะใส่รายละเอียดไว้ให้ใส่ F ใส่ Cut Cutter ใส่ ISO ไว้ให้แต่ว่ารูปทั้งหมดเนี่ยผมแต่งนะก็บอกก่อนแต่ทีนี้จุดประสงค์ที่แต่งอ่ะอยากจะบอกว่ารูปที่ผมถ่ายทั้งหมดเลยเนี่ยผมถ่ายด้วย JPEG ผมจะไม่เป็นคนไม่ถ่ายรูปรอในกล้องที่ไม่ใช่กล้องผมอ้าวแล้วมาแต่งไม่เอาไฟรอมากก็กล้องรูปไงอ๋อกล้องรูปวัยรุ่นเวลาเค้าถ่ายรูปเนี่ยนะเค้าไม่รอเค้ารัวเค้าไม่รอเค้ารัวรัวเพื่ออะไรเอามาทํากิฟต์GIF เอามาประกอบภาพเป็นไฟล์ GIF แล้วโพสลงโซเชียลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเซตค่าเป็นรอของเราไว้นะแล้วเราเผลอเนี่ยนะเขา GIF 3TTP เมมเต็มเพราะฉะนั้นตัดปัญหาใหญ่ไปเพราะฉะนั้นผมตัดปัญหาว่าในการที่ไปท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กล้องผมเองเนี่ยกล้องผมถ่ายรอเวลาถือไปกล้องตัวเองถ่ายรอแต่กล้องลูกเนี่ยก็จะเปิดเป็น JPEG ไว้เพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดในกล้องเนี้ยมันก็จะเป็น JPEG ผมก็เลยเอา JPEG ที่ได้มานั่นแหละมาทำต่อให้ดูว่าเราเอามาครอปมันจะมีบางรูปนะเป็นรูปผึ้งรูปแมลงรูปอะไรอย่างเงี้ยนะรูปขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมใช้มาโครแล้ว
และผมครอปช่วยด้วยเพราะว่า28มาโครอ่ะมันเข้าได้ไม่ใกล้อยู่แล้วไงคือโอเคระยะปกติของเลนเนี้ย30มิลโฟกัสได้อันนี้เรียกว่าเก่งแล้วนะเพราะว่าเลนส่วนใหญ่ของไลก้าเขาจะประมาณ50เซนไม่ใช่มิล30เซนปกติก็จะ50เซน70เซนระยะโฟกัสเขาอะนะการสุดแต่ตัวเนี้ยระยะโฟกัสธรรมดาที่ไม่ใช่มาโครเนี้ย30เซน30นั่นแปลว่าเราพอจะถ่ายอาหารบนโต๊ะได้แล้วนะพอจะเรียกว่าพอจะเข้าได้แต่ถ้าเรามาโครเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนี่มันหมุนได้นี่นะครับมันหมุนได้ใช่ไหมตรงนี้มองเห็นไหมเนี่ยมันหมุนฟืบเห็นไหมมันจะเป็นโหมดมาโครเป็นโหมดมาโครปรับกลับมาได้พอเป็นโหมดมาโครปุ๊บเนี่ยระยะของโฟกัสของมันเนี่ยจะคือ17เซน17เซนติเมตรนิดเดียวนะนิดเดียวนะ17เซนติเมตรมันนิดเดียวจริงแต่ว่าเราถ่ายแมลงเนี่ยมันก็ยังได้เฟรมใหญ่ๆอยู่ดีเพราะว่าแมลงมันตัวเล็กเกินกว่านั้นอีกขนาดเราเข้าไปใกล้มากๆแล้วอ่ะมันก็ยังบางทีเราต้องครอปช่วยครับถูกต้องแล้วบางทีเราก็เข้าใกล้มากไม่ได้ด้วยเพราะมันจะบินหนีมันจะบินหนีเพราะฉะนั้นผมก็ล็อกโฟกัสให้อยู่กดมาก่อนแล้วก็มาครอปทีหลังในรูปจะเห็นว่าผมครอปออกไปเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะอย่าหลอกลวงผู้บริโภคจริงๆอันนี้ถามพี่แพทก่อนเคยถ่ายไฟล์รอแล้วมาขุดไหมมันทำได้ดีไหมเคยดีไหมคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดคุณมีเวลานะแล้วคุณมีการ์ดพอในการออกไปเที่ยว7วัน10วันทริปอย่างเงี้ยนะคุณมีการ์ดพอหมายความว่าทั้งความจุและความเร็วนะไม่งั้นมันก็ช้านะแล้วคุณมีคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถพอด้วยนะผมว่ายังไงถ่ายรอมาดีสุดดีสุดแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของผมอย่างเงี้ยในกรณีของผมอย่างเงี้ยถ่ายรอไม่ได้ถ่ายรอรูปบทไงรูปบทใช่ไหมเต็มๆแล้วแต่ถ่ายรอดีกว่าจริงๆคือถ้าเกิดทำได้อ่ะสนับสนุนให้ถ่ายรอเพราะว่าคุณถ่ายรอวันนี้นะอีก10ปีข้างหน้านะเทคโนโลยีอ่ะมันดีขึ้นไฟล์รอไฟล์นั้นอ่ะคุณสามารถเอามาทำอะไรได้ต้องโปรแกรมมันเก่งขึ้นใช่อย่างไฟล์อย่างไฟล์รอสมัยก่อนที่เราถ่ายกันไว้เนี่ยเอามาทำวันนี้นี่นะมันสวยกว่าเดิมอีกเยอะดูภาพเนี่ยมันเอามาดึงมันเอามาขุดมันเอามาทำไอ้ความจมที่มันเคยจมไอ้สีดำที่มันขึ้นมาหมดเลยเทคโนโลยีและอีก10ปีจากนี้ไปอ่ะมันก็ยิ่งเก่งขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายรอได้ก็ถ่ายรอจัดไปถ่ายรอไม่ได้ก็เจ็บก็ไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นไรได้เลยครับเอาสรุปแล้วพี่แพทเขาบอกว่าแฮปปี้ไรก็คิวแฮปปี้นะวันนี้ลุงหนอก็ถือโอกาสนี่แหละตรงนี้อ่ะพี่แพทสรุปหน่อยทั้งหมดทั้งมวลโอเคแบบไหนเพื่อนน้องๆเขากำลังจะซื้อไรก็คิวเนี่ยเขาก็ค้นหาข้อมูลเราไม่พูดถึงเรื่องราคาเลยไม่แล้วเราก็จะไม่พูดด้วยใช่ไหมเพราะว่าราคามันรับได้มันก็คือถามว่าแพงไหมอ่ะแพงแต่แซงก็แพงแพงแพงหรือบอกไรก้าไม่แพงในฐานะของคนซื้อผมไม่ได้บอกว่าไรก้าขายของแพงนะเหมือนคุณซื้อรถเบนซ์คือรถพอร์เช่มันก็คือราคาของเขาคุณซื้อไหวคุณก็ซื้อถามว่าซื้อแล้วดีไหมดีดีอยู่แล้วใช้งานดีทีนี้ข้อดีของมันที่ผมพอจะนึกได้นะคือไฟสวยใช้ง่ายจุดแดงคำว่าไรก้าเท่เรื่องเท่นี่โอเคเท่ถ่ายง่ายคลายสวยเท่ระยะแล้วแต่คนชอบ28นี่จริงๆ28นี่ผมบอกจริงๆว่าถ้าคุณจะซื้อนะคุณไปลองก่อนนะคุณไปลองก่อนนะว่าโอเคป่ะ28เป็นระยะที่คุณเขาเรียกว่าเอามาวล็อกได้คือมาถ่ายวิดีโอทำวล็อกได้แต่คุณไม่มีจอฟลิปนะคุณต้องเดาล้วนๆเลยต้องเดาเอาเซลฟี่ก็ได้เซลฟี่ก็ได้ระยะได้สุดแขนระยะสวยแต่คุณเดานะคุณต้องเดานะใช่มันถ่ายวิดีโอได้ใช่ไหมมันถ่ายวิดีโอได้แต่มันไม่ 4K มันเป็นไฮเดฟ60เฟรมแต่มันไม่ 4K เคยเห็นตัวอย่างวิดีโอเขาก็ดีนะเขาก็โอเคนะใช้ได้เรียกว่าโอเคแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะมาใช้วิดีโอจริงจังอ่ะผมว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นเพราะว่าไมโน่ก็เสียบไม่ได้ไมโน่พอไมโน่เสียบไม่ได้ปุ๊บคุณแทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันคือกล้องถ่ายรูปไงใช่เหมือนนิคอน DF ใช่ไหมถ่ายรูปอย่างเดียวมันคือกล้องถ่ายรูปเพราะฉะนั้นวิดีโออ่ะเอามาเล่นๆเอามาถ่ายบางทีเราไปเที่ยวเอามาถ่ายเบื้องหลังเอามาตัดใส่เสียงแทรกใส่เพลงเข้าไปสนุกๆนะโดยที่ไม่ได้เน้นเสียงของผู้พูดอย่างเงี้ยนะมันโอเคไม่เป็นไรพี่แพทวิดีโอเขาใช้ iPhoneจริงๆถ่ายรูปกับไอโฟนมันเก่งนะทำเล่นไปนะถือเท่อย่างเดียวอันนี้ค่อยคอหล่อๆมาเอาเดี๋ยวสิข้อดียังไม่จบเลยจบเลยโฟกัสไวนะ ISO ในไอโอสูงๆเนี่ยผมว่าผมอ่ะรับได้ผ
ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็รับได้นะเพราะว่าเรียกว่ามันดีเรียกว่าดีมากก็ได้นะชัตเตอร์ไม่พูดชัตเตอร์เลยเสียงชัตเตอร์เนี่ยเขาเรียกมันเป็นลีฟชัตเตอร์คือเสียงชัตเตอร์มันจะค่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันปรับได้อีกนะคือมันปิดทิ้งเลยก็ได้นะไม่ให้รู้ตัวแอบถ่ายนี่แหละนี่แหละจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำเพื่อแอบถ่ายนะจริงๆแล้วประโยชน์ของการปิดเสียงชัตเตอร์ผมจะอธิบายให้ฟังว่าอย่างเราอยู่ในมิวเซียมอยู่ในวัดอยู่ในสถานที่เราไม่ควรใช้เสียงห้องสมุดอยู่ไปคลิกเฮ้ยความรู้สึกคนเฮ้ยใช่ไหมห้องสมุดเนี่ยเขาหลับอยู่อ่ะคุณไม่ได้เขาอ่านหนังสืออยู่เขาอ่านหนังสืออยู่คุณไปกดคลิกคอนเฟิร์มโฟกัสปิ๊บชัตเตอร์ลั่นคลิกเขาบอกพี่ถ่ายไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการปิดเสียงชัตเตอร์จริงๆแล้วอ่ะนอกจากเอาไปใช้ในทางที่ลุงหนอใช้แล้วเนี่ยนะมันมีประโยชน์แล้วนอกจากปิดเสียงชัตเตอร์ได้แล้วปิดเสียงคอนเฟิร์มโฟกัสก็ได้ได้เหมือนกันเรียกว่ามาในความมืดแอบถ่ายสมบูรณ์แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนๆถ้าเพื่อนได้ใช้งานก็ไปค้นเมนูอะไรก็เมนูเอาใช่ไหมเอาข้อเสียบ้างไหมข้อเสียข้อเสียอย่างแรกเลยผมจริงๆผมไม่เห็นข้อเสียบอกข้อที่ผมไม่ชอบข้อที่ผมไม่ชอบจริงๆแล้วผมจริงๆไอ้ข้อเนี้ยผมรับได้นะแต่ว่ามีหลายๆคนบ่นลูกสาวผมก็บ่นคือฝานี่มันหลุดง่ายลูกค้าแล้วหมอก็บอกอยู่เหมือนกันต้องระวังต้องไปโมต้องไปโมหาอะไรมาใส่เทปกาวใส่สเปรย์ให้มันแน่นๆหน่อยแต่ผมอ่ะมีไอเทมลับไงไอเทมลับไอ้นี่ไงคือจริงๆแล้วอ่ะไลก้าเขาจะบอกว่ากล้องตัวเป็นแสนห้าบาท20 บาทเดี๋ยวทีไลก้าเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วกล้องเขาอ่ะทั้งฟอร์มทั้งฟังก์ชันมาด้วยกันใช่ป่ะดีไซน์กับฟังก์ชันมาด้วยกันแต่ผมว่าฝาเนี้ยดีไซน์มันนำฟังก์ชันว่ะใช่ไหมเออคือผมไม่รู้เห็นไหมไม่รู้ว่ามันเริ่มเป็นรอยถลอกแล้วเนี่ยมันหล่นผมก็เลยใช้นี่แทนใช้ฝาบีบด้านในครับคือเขามีฮู้ดใช่ไหมผมก็ใส่เข้าไปข้างในอย่างนี้เลยเนี่ยจบเลยจบเลยจบเลยอุ้ยแต่ไม่รอฝาแท้หลอกว่ะไม่เป็นไรไงคืออย่างนี้เวลาเราไปไหนอ่ะเราก็ปิดไปอย่างนี้ถูกต้องแต่เวลาเราจะไปเที่ยวเราจะลงจากรถเราจะลงจากรถไฟเราจะไปเดินเราเอาฝาเนี้ยไว้ในกระเป๋ากล้องแล้วเราก็หนีฝาเนี้ยลงไปแล้วพอหมดวันคุณก็เอาฝานี้มาใส่เพราะฝาแท้มันราคามันแพงถ้ามันหายไอ้เรื่องหล่นถลอกอ่ะจริงๆอ่ะผมมันไม่ค่อยกังวลผมกังวลว่าถ้ามันถลอกจนมันเยอะมากๆอ่ะผมต้องซื้อใหม่อ่ะซื้อใหม่มันแพงเพราะฉะนั้นนี่เลยครับมันเป็นโซลูชันที่ง่ายที่สุดแล้วแต่ครับบางคนไม่ใส่นะครับบางเพียวๆนี้เลยใส่ฟิลเตอร์แล้วคือจบใช้งานแล้วแต่บางทีเราไปถ่ายในที่ที่ยกตัวอย่างอันญี่ปุ่นที่ลุงออกไปที่มันมีไข่ดำที่มันมีกรรมฐานเนี่ยมันก็จะมีควันใช่ไหมไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยไอ้ตรงที่มันต้มไข่อ่ะมันจะพอดีนี่คุณก็จะเจอฝ้าเต็มไปหมดเลยที่มีถ่ายมาก็หามีหมอกเต็มคือจริงๆแล้วมันก็เช็ดได้อยู่ใช่แต่ว่าคุณก็ปิดไว้ก่อนไงคุณจะใช้คุณก็ถอดมาแล้วก็ถ่ายแล้วก็เช็ดแล้วก็ปิดไงแต่ถ้าเกิดคุณถอดมาตลอดแล้วคุณก็เช็ดถ่ายคุณก็ต้องเช็ดไปตลอดวันน่ะเพราะว่ามันฝ้ามันขึ้นตลอดใช่ไหมคือจริงๆแล้วผมว่าเลนส์แคปอ่ะมีไว้ก็ดีนะจะใช้ของเขาอ่ะก็ได้อันนี้อยู่ที่วัตถุประสงค์ไม่ใช่อยู่ที่ฐานะแต่จริงนะที่ฐานะคือจะใช้ก็ได้มันหล่ออันนี้จริงๆดีมันมีโลโก้อะไรมันก็โอเคแต่ลุงหล่อจะบอกเลยลูกค้าหลายคนนะทำหายไปหมดอ่ะหายสะพายเพราะเขาไม่มีที่เกี่ยวด้วยไงตัวนี้เขาไม่มีที่เกี่ยวด้วยไงรับมาขายรับไลก้ามาขายรับไลก้ามาขายน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็บอกไลก้าไปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านเนี้ยลูกค้าไลก้าทำเลยครับได้เลยของตรงของแต่งเนี่ยมาได้เลยสายนี่ก็ลุงหนอเนี่ยดีไซน์เนี่ยเอาละครับเอาคร่าวๆนะแฮปปี้แฮปปี้นี่เดี๋ยวดูเวลาก่อนโอ้โหดูคุยกับพี่ขาไป20 กว่านาทีเพื่อนๆค่อยๆดูไปนะก็เราไม่ต้องออกตัวเหมือนเดิมแหละเวลาทำคลิปพวกนี้นะเดี๋ยวเขาจะมีพวกแบบหาว่าโอ้มาคุยกันไร้สาระเราจากยูสเซอร์ที่เราใช้เราชอบจริงจริงเราก็มีสาระในแบบของเราใช่ไหมดีกว่าคือเราก็มีสาระแบบของเรานะจะว่าร้อยสาระมันก็ไม่เชิงอันนี้ผ่านการใช้มาแล้วใช้ไม่ได้ผ่านมาฝาหล่นมาฝาหล่นมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วได้เลยครับอ้าว20 นาทีพี่แพทเอาเท่านี้ก่อนเนาะเท่านี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเวลามีอะไรเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบนึงแต่จริงลุงหนอบอกนะอันนี้เกิดไว้ก่อนต้องมาคุยกันในอีกคลิปนะเรื่องอะไรคือพี่แพทเขาเป็นนักวิ่งนี่เรื่องวิ่ง21 โล 42 โลอะไรพวกนี้นี่เขาเดี๋ยวคือลุงหนอก็อยากจะขอเทคนิคพวกนี้ว่า
มีแรงบันดาลใจแบบไหนเดี๋ยวว่ากันคลิปนึงตรงนั้นว่ากันนะตรงนี้เอาเรื่องไรก้าคิวเดี๋ยวจะยิ่งยาวเดี๋ยวยิ่งยาวกันนะวันนี้ขอบคุณพี่แพทมากเลยแล้วไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมคลิปหลังๆมีลุงหนอกับพี่แพทอีกทีนึงนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยพี่แพทครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ